อย่าไปอยู่แล้วล่ะเลยอย่าไปอยู่เปล่าๆให้ไปกันค้นคว้าดูตำรับตำราเข้าไว้ต้องมีความรู้ติดตัวนะคุยอยู่กับพระพรหมจรรย์ในพุทธศาสนานี่เพราะฉะนั้นก็เอาตัวรอดนะนอกจากเอาตัวรอดแล้วก็หากว่าอยู่ก็ได้ก็บำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นบ่ได้ได้แต่เอาตัวรอดผู้เดียวท่านถ้ามีความรู้แล้วอย่างนี้แสดงความรู้ความสามารถให้ปรากฏในสังคมก็ย่อมมีคนนับถือคนนิมนต์ก็ได้บำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปนิ่งนอนใจอย่าไปเกียจคร้านดูตำรับตำราแม้เมื่อยังหนุ่มยังแน่นตาก็ยังดีดูเข้าไปหลายครั้งเราจะไปอยู่เฉยอยู่เฉยๆไม่สนใจความรู้ให้กว้างขวางออกไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์กว้างขวางนะเขาว่าอย่างนั้นวินัยก็เหมือนกันก็ต้องดูวินัยมุกเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามไปเรื่อยๆเพราะวินัยมันมีสามเล่มเนาะถ้ามันรู้เรื่องการทำสังฆกรรมต่างๆถ้าเราไม่ดูไม่รู้เรื่องเวลาสังฆกรรมนั้นมาถึงเข้าก็ทำบ่ได้ทั้งดูด้วยแล้วก็ทั้งท่องเอาคำสวดสมมุติหมดคำสวดสมมุติสีมาหมู่นี้นะคำสวดคำอัปโลกก็ต้องดูแล้วก็ในกรรมอื่นๆการอุปสมบทอะไรพวกนี้นะก็ต้องดูให้เข้าใจให้เผื่อว่าเป็นผู้รักผู้ใหญ่นานไปได้เข้าใจวิธีการบวชนี่แหละการสืบพระศาสนาเนี่ยมันก็ต้องต่อกันไปเรื่อยๆเราจะไปนึกว่าไอ้เราผู้น้อยคนผู้ใหญ่ทำแล้วก็แล้วไปเราก็ไม่สนใจสืบต่ออย่างนี้มันไม่ได้คันเมื่อไม่มีผู้ใหญ่แล้วนี่นั่นหากว่าเราอยู่มั่นคงต่อไปพองานสังฆกรรมอย่างนั้นมาถึงเข้ามันก็ทำก็ไม่ได้เลยมันงงกันเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่เราจะต้องสนใจกันหลวงปู่นี่จังแต่ยังหนุ่มยังแน่นโอ้สนใจเรื่องธรรมเรื่องวินัยต้องดูตำรับตำราเรื่อยตำราในนิทานธรรมบทในมงคลทิปนีอะไรพวกนี้นะ
เราดูไว้รู้เรื่องราวของความเป็นมาของพระสาวกหรือของอุบาสกอุบาสิกาบางคนบอกอันนี้มันเป็นการประกอบธรรมเทศนาเมื่อเรารู้เรื่องราวคนได้ก่อนหากว่าได้มีโอกาสได้แสดงธรรมอย่างนี้บรรยายธรรมไปถึงเรื่องที่ควรจะยกเอาเรื่องของบุคคลมาเปรียบเทียบมาเป็นกำลังใจของผู้ฟังเราก็ยกออกมา นี่แหละเหมือนรับประทานอาหารนะคนเราถ้าจะรับประทานเรื่องแต่แกงถ้วยเดียวนั้นเรื่องเดียวอย่างเดียวนั้นตลอดทุกวันทุกวันเบื่อมันไม่ไหวมันจึงได้เปลี่ยนเรื่อยรสอาหารนะวันนี้ก็แกงอันนี้วันต่อไปก็แกงอย่างนู้นมีผัดมีอะไรแกงจืดแกงเผ็ดสลับกันไปอยู่นั่นการบริโภคอาหารจะค่อยมีรสมีชาติอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยการฟังธรรมเหตุที่คำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีมากมายอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าเพื่อพระองค์ก็เพื่อปรับปรุงรสแห่งธรรมเทศนาให้มันเข้ากันกับผู้ฟังให้ได้ผู้ฟังธรรมอยู่ในระดับไหนเอาพระองค์ก็กำหนดเรื่องธรรมะที่จะแสดงให้เหมาะสมกับจิตใจของผู้ฟังว่าจะรับนับถือเอาได้จะรับปฏิบัติตามได้นำมาแสดงอย่างนี้แหละเช่นพระองค์แสดงแก่ภิกษุรูปหนึ่งภิกษุนั้นบวชมาแล้วก็บวชกับหลวงลุงอันนี้ลุงของตนเป็นอุปัชฌาย์บวชแล้วก็ศึกษาเรียนธรรมวินัยกับหลวงลุงแล้วก็ได้กี่พรรษาก็ไม่รู้ทำไมบรรยายไว้แล้วก็ลาไปจำพรรษาที่อื่นกับเพื่อนภิกษุองค์หนึ่งออกพรรษาแล้วเขาถวายผ้าวันนี้ก็ได้ผ้าจีวรมาไอ้ส่วนตนเองนั่นก็มีอยู่แล้วนึกถึงอุปัชฌาย์เราจะเอาผ้าไปถวายอุปัชฌาย์ท่านเมื่อเที่ยวไปหาอุปัชฌาย์ไปตามพบแล้วก็น้อมนำจีวรนั้นเข้าไปถวายอุปัชฌาย์อุปัชฌาย์ไม่รับเพราะว่าตัวท่านเองก็มีพอใช้อยู่แล้วเธอนั่นแหละเอาไปใช้ซะผมก็มีอยู่แล้วผมจะขอถวายท่านพระอุปัชฌาย์เพื่อตอบบุญแทนคุณบูชาคุณอุปัชฌาย์ก็ไม่ยอมรับท่านอุปัชฌาย์นั้นเป็นพระอรหันต์เมื่อท่านอ้อนวอนอย่างไรท่านก็ไม่รับแล้วก็บีบนวดให้ท่านนวดไปนวดมาก็มานึกขึ้นในใจเอ๊นึกน้อยใจเรานี่อุปัชฌาย์ของเรานี่เป็นทั้งหลวงลุงเป็นทั้งอุปัชฌาย์เมื่อเราเคารพนับถืออย่างนี้เราถวายทายทานท่านก็ไม่รับถ้าท่านไม่รับอย่างนี้เราจะเอาผ้านี้ไปขายแล้วก็จะซื้อไปเอาเงินเหล่านี้ไปซื้อแม่แพะมามาเลี้ยงแพะขายแพะได้เงินไปแต่งเมียได้เมียมาแล้วก็จะได้ลูกคนหนึ่ง
แล้วก็จะพาเมียขึ้นนั่งเกวียนนั่งล้อนั่งเกวียนกับลูกคนเล็กพามากราบอุปัชฌาย์คิดไปถึงตรงที่นั่งล้อนั่งเกวียนมาผัดเปลี่ยนกันเมื่อถึงเวลาตนเองอุ้มลูกก็ให้เมียขับล้อเกวียนวันนี้ก็มานึกคิดไปว่าถ้าหากว่าภรรยาเนี่ยมันเล่นไม่ซื่อต่อเราเราก็จะเอาประตักนี่ตีหัวมันเลยว่างั้นในขณะนั้นท่านองค์นั้นถือพัดวีอุปชาอยู่ก็เอาพัดสิไปตีลงที่ตัวท่านพอท่านกำหนดรู้ของท่านเป็นพระอรหันต์ท่านมีญาณอย่างรู้เอ๊ะมันเรื่องอะไรอ่ะท่านก็รู้ได้ทันทีแล้วท่านก็พูดว่าเธอไม่ได้ตีหัวเมียของเราของเธอหรอกก็มาตีหัวเรานะไอ้พระหนุ่มนั้นก็สะดุ้งเลยบริตายท่านรู้ความคิดของเราแล้วก็เลยกระโดดหนีจากท่านไปลงกุฏิไปพระเองก็ไล่ตามมานี่จับได้เอามาหาอุปชาอุปชาจึงพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปทูลเรื่องราวที่เป็นมานั้นถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงยกภาษิตนี่ขึ้นว่าดูรังกัมมังเอกะจรังอสริรังโวหาเสยังเยจิตตังสัญญเมตสันติโมกขันติมารบันธนาซึ่งแปลเป็นใจความว่าปกติของจิตนี่มีดวงเดียวแต่มันเที่ยวไปไกลไม่มีรูปร่างมีถ้ำคือร่างกายเป็นที่อาศัยผู้ใดจักสำรวมจิตใจของตนให้ดีผู้นั้นจักพ้นจากบ่วงแห่งมารดังนี้เมื่อพระองค์แสดงธรรมบทนี้จบลงพระองค์นั้นก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลนี่แหละอุบายที่พระพุทธเจ้าทรงสงเคราะห์สัตว์โลกทั้งหลายต้องได้พลิกแพงไปตามกิริยาจิตของบุคคลนะบุคคลผู้นี้มีกิริยาจิตมันหมุนไปอย่างนี้อย่างนี้นี่พระองค์ก็ทรงตรัสภาษิตให้มันเข้ากับเรื่องกิริยาจิตของผู้นั้นเหมือนอย่างภิกษุหนุ่มองค์นี้แหละแกปล่อยจิตใจให้เลื่อนลอยไปทั่วปรุงแต่งไปสร้างบ้านสร้างเรือนอะไรมีเมียมีลูกอะไรขึ้นมานู่นพระองค์เจ้าจึงตรัสว่าจิตทับปกติของจิตนี่มีดวงเดียวนอกนั้นเป็นแต่อาการของจิตทั้งหมดแต่จิตแท้ๆเรามีดวงเดียวเท่านั้นแหละนอกนั้นท่านเรียกว่าเจตสิกเจตสิกแปลว่าความคิดนั่นเองแหละถ้าพูดง่ายๆมันคิดไป 108,000 อย่างอย่างนี้นะความคิดนั่นเลยเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นอัพยากตาธรรมเป็นกลางๆไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปบ้างไอ้ความคิดนี่นะมันก็มีอย่างนี้แหละแต่มันมีจิตดวงเดียวแต่ความคิดมันมีเยอะแยะขอให้เข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำจิตดวงนี้ให้สงบลงไปได้แล้วเจตสิกคือความคิดเป็นไป 108,000 อย่างอันนั้นมันก็สงบลงเพราะว่าความคิดทั้งหลายมันเกิดจากจิตดวงเดียวนี้
ไม่ใช่เกิดจากที่อื่นดังนั้นนะให้พากันตั้งใจให้ค้นหาจิตดวงเดียวให้พบมันจะพบได้ก็เพราะว่ามันวางอารมณ์ภายนอกวางความคิดความนึกต่างๆลงไปหมดไม่คิดส่งไปในอดีตอนาคตเพ่งอยู่ในปัจจุบันอย่างเดียวพอจิตมันละอารมณ์ต่างๆที่มันยึดถือไว้ออกไปหมดมันก็เหลือจิตดวงเดียวความรู้อันเดียวตั้งมั่นอยู่ภายในมีสติกำกับอยู่เช่นนี้ก็รู้เลยแล้วว่าจิตมีดวงเดียววันนี้นะก็รู้ตัวเองก็รู้ตัวเองแหละโอ้จิตนี่มีดวงเดียวแท้อันที่เราพูดกันว่าจิตของฉันเราไม่อยู่หลุดแล่นไปโน่นแล่นไปนี่อันนั้นเขามันก็พูดกระถูกอยู่หรอกเพราะว่าจิตมันไม่สงบมันจึงว่ามันมีหลายดวงนั่นแหละมันคิดซ่านไปทั่วทีนี้เมื่อเราทำจิตให้สงบลงไปได้แล้วมันก็มีดวงเดียวเท่านั้นเองนั่นแหละความประสงค์ของการฝึกฝนตนนะก็มุ่งหวังที่จะให้มีทำจิตให้เป็นจิตดวงเดียวเราถึงจะมีความสุขได้ถ้าทำจิตให้เป็นหลายดวงแล้วหาความสุขไม่ได้เลยตัวเองก็เกิดรำคาญในความคิดของตัวเองเพราะระงับความคิดเจ้าของไม่ได้แต่ความมุ่งหมายอยากสงบอยากอยู่เฉยๆไม่อยากคิดไม่อยากให้มีความคิดอะไรต่ออะไรขึ้นมาแต่หากไม่มีอุบายที่จะระงับความคิดอันนั้นได้ถึงจะไม่คิดไปทางบาปอกุศลมันก็เกิดรำคาญใจนี่แหละการปล่อยจิตให้คิดซ่านไปทั่วนี่ไม่มีความสุขมีแต่ความรำคาญใจดังนั้นน่ะพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงสอนให้เจริญอานาปานสติอย่างที่เคยพูดมานั่นแหละตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าออกมีวิธีเดียวเท่านี้ที่ทำใจให้สงบเป็นหนึ่งลงไปวิธีอื่นไม่มีเช่นบริกรรมพุทโธอย่างนี้ก็ใจสงบลงไม่ได้ถ้าเมื่อจิตฟุ้งซ่านอยู่แล้วพุทโธมันก็พุ่งออกไปข้างนอกนู่นมันจะไม่อยู่ในปัจจุบันเลยมันเป็นอย่างนั้นแต่คิดเรื่องกรรมฐานอย่างอื่นใดก็เหมือนกันแหละคิดไม่เห็นดอกเพ่งไม่เห็นถ้าจิตนี่มันว่าวุ่นอยู่แล้วมันคิดไม่เห็นดังนั้นก่อนอื่นท่านจึงสอนให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละก่อนนะให้จิตตรงนี้มันวางอารมณ์ภายนอกต่างๆหมดมันสงบอยู่ภายในได้แล้วอย่างนี้เราอยากจะเพ่งดูร่างกายส่วนไหนในอวัยวะภายในนี่นะเพ่งดูตับก็เห็นตับเพ่งดูปอดก็เห็นปอดเพ่งดูโครงกระดูกก็เห็นโครงกระดูกเพ่งดูลำไส้ใหญ่ไส้น้อยเพ่งดูหัวใจก็เห็นหัวใจเห็นลำไส้ในใหญ่ไส้น้อยนึกถึงอวัยวะส่วนไหนอวัยวะส่วนนั้นก็ปรากฏถ้าหากว่าจิตมันตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอานาปานสตินี่นะการตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่จึงเป็นกรรมฐานประจำตัวของแต่ละคนเลยใครจะมีจริตยังไงก็ช่าง
ก็ต้องมากำหนดเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่แหละคนนะเมื่อจิตสงบลงไว้แล้วจึงเพ่งกรรมฐานแต่ละอย่างสำหรับไปแก้จริตของตนนั่นนะเช่นอย่างผู้มีโทสะจริตเป็นเจ้าเรือนอย่างนี้นะเมื่อเพ่งอานาปานสติใจสงบลงเป็นหนึ่งแล้วทีนั้นก็จึงค่อยเพ่งเมตตาธรรมแบบนี้นะดำริถึงความเมตตาทำไมมันถึงไปโกรธกันทำไมจึงไปแสดงความไม่พอใจให้คนโน้นให้คนนี้ให้ตัดตัวนั้นตัวนี้อย่างนี้ที่มันเป็นทั้งนั่นก็เพราะว่ามันมีความโกรธเป็นเชื้ออยู่ในหัวใจเมื่อมีเวลามีรูปเสียงกลิ่นรสอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาถ้าเป็นรูปที่ไม่พอใจมันก็โกรธถ้าเป็นรูปที่น่าพอใจมันก็รักใคร่ยินดีอย่างนี้แหละถ้าหากว่าผู้ใดนึกถึงว่าจิตของตัวนี่มันประวัติไปในความรักความใคร่มากเมื่อทำจิตให้นิ่งลงไปได้อย่างว่าแล้วก็เพ่งร่างกายให้มันเห็นเป็นอสุภะอสุพังเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นอะไรตามสภาพของมันให้อสุภะในมิตรนั้นมันปรากฏในใจแล้วมันก็จึงย้อนถามตัวเองที่ไหนที่ว่าตนรักใครรูปนั้นน่ะมันสวยยังไงมันสวยหรือเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเมื่อมันถามตนเองตนเองก็ตอบตัวเองได้ไม่มีสวยถ้าพูดตามความจริงแล้วเพราะว่าที่พอดูกันได้มีแต่หนังหุ้มอยู่ภายนอกเท่านั้นแต่ภายในแล้วไม่มีอะไรสวยแม้แต่น้อยเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมยังไปหลงรักหลงใคร่นักหนาหลงรักของโสโครกปฏิกูลไม่สมควรเลยท่านเมื่อผู้ใดสอนใจของตนเข้าไปบ่อยนี่มันก็ใจมันก็เห็นชอบตามปัญญาเนี่ยจริงร่างกายของคนเราเนี่ยอาศัยหนังหุ้มสิ่งโสโครกไว้เฉยๆเหมือนอย่างส้วมอย่างนี้แหละส้วมไทยดูรูปร่างภายนอกแล้วสะอาดสะอ้านดีทำดีทาสงทาสีอะไรดีนี่คล้ายๆกับว่ามันสะอาดเต็มที่เลยอ่ะส้วมนั่นน่ะแต่ถ้าเราเพ่งเข้าไปในหลุมนั่นแล้วไม่มีอะไรสะอาดสักหน่วยเดียวร่างกายคนเรานี่ก็เป็นเช่นกับส้วมถ่ายนั่นเนี่ยต้องพิจารณาดูให้เห็นไม่มีอะไรหรอกที่จะสวยงามสะอาดสะอ้านมีก็แต่อย่างว่านั่นแหละไอ้ที่มันทำภายนอกนี่ก็เพราะกรบไม่ให้กินนั้นพุ่งออกมาใส่จมูกของคนหรือเวลาไปถ่ายไปอะไรต้องกรบไว้แต่โบราณน่ะไม่มีปัญญาที่จะทำหัวส้วมขังน้ำอย่างนี้ได้เลยทำหลุมโล่งๆเวลาเข้าไปในส้วมนั่นมีกลิ่นเหม็นเท่าไรก็จำเป็นต้องได้อดทนเพราะว่ามันจำเป็นนี้เรื่องมันนั่นเนี่ยเพราะนั่นกลิ่นของมนุษย์เรานี่นะอันนี้ตกมาสมัยวิทยาศาสตร์เขาจึงมาสร้างหัวส้วมที่มีน้ำขังเพื่อปิดกลิ่นเหม็นอันนั้นไม่ให้มันฟุ้งออกมาใส่จมูกเวลาไปนั่งทายนั่นนะแล้วอาศัยการปกปิดไว้เฉยๆนะนั่นแหละมันถึงไม่ส่งกลิ่นออกมาร่างกายคนเราก็เป็นอย่างนั้นแหละมีหนังอะไรปกปิดสิ่งโสโครกต่างๆกลิ่นต่างๆไว้ไม่ให้มันปรากฏออกมาสู่สายตา
ของคนอื่นไอ้คนเราเมื่อไปได้พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนท่วนน่ะเห็นดังในผิวหนังนอกๆนี่ก็ว่าสวยว่างามเห็นรูปร่างลักษณะเข้าไปเท่านั้นก็ว่าสวยว่างามนี่เมื่อเพ่งเข้าไปถึงความจริงแล้วมันจึงได้รู้ว่ามันไม่สวยไม่งามถ้าเพ่งอยู่แต่ผิวนอกแล้วมันก็สวยงามตามสมมตินั่นแหละไอ้มนุษย์เราหลงอยู่ในโลกอันนี้ก็หลงรูปอันนี้แหละมากกว่าอย่างอื่นใดโกรธมันก็โกรธรูปอันนี้เพราะตาไม่เห็นรูปอันนี้นะรูปบางอย่างมันแสดงออกหน้าเกลียดหน้าชังรูปบางคนนะมันถึงโกรธถึงเกลียดขึ้นมาในใจนี่นั่นเองทีนี้ถ้าหากว่าผู้เจริญภาวนาเจริญปัญญาทำใจสงบแล้วเพ่งตรวจดูร่างกายสังขารทุกส่วนให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงเสมอไปแล้วมันจึงได้เกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาใหม่แบบนี้เอาไว้ว่าร่างกายทุกส่วนไม่มีส่วนไหนที่ควรจะรักจะชังเพราะเหตุว่ามันเป็นของโสโครกโสกโปกด้วยทั้งไม่เที่ยงด้วยทั้งไม่อยู่ในบังคับบัญชาอีกด้วยเราจะบังคับบัญชาให้มันเที่ยงมันยั่งยืนมันก็ไม่เที่ยงไอ้ดังนั้นเนี่ยจึงไม่มีส่วนไหนในร่างกายอันนี้ที่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวตนของเราจริงจังไม่มีนั่นแหละผู้ภาวนาเกิดญาณความรู้ตามเป็นจริงขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็คลายความรักคลายความชังออกไปจากจิตใจถ้ามันคลายไม่หมดทีเดียวมันก็ค่อยคลายไปทีละน้อยละน้อยไปมันเป็นอย่างนั้นแน่นอนเลยผู้ที่อินทรีย์บารมียังไม่แก่เต็มที่น่ะจะให้มันคลายออกหมดทีเดียวไม่ได้หรอกเราก็อบรมอินทรีย์ไปแล้วก็คลายไปทีละน้อยละน้อยไปอบรมปัญญินทรีย์อินทรีย์คือปัญญาแก่กล้าขึ้นนั่นแหละอบรมสมาธินทรีย์อินทรีย์คือสมาธิให้หนักแน่นให้แก่กล้าขึ้นไปอย่างนี้แหละอบรมสตินทรีย์อินทรีย์คือสติให้แก่กล้าโดยมันนึกเข้ามาดูกายดูใจเสมอสตินี่นะไม่นึกไปทางอื่นให้มากอินทรีย์นี่แหละสำคัญนะวิริยอินทรีย์ความเพียรถ้าบุคคลขาดความเพียรแล้วไอ้คุณธรรมอื่นก็เกิดขึ้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นปัญญินทรีย์เส้นปัญญานี่ก็เกิดไม่ได้ถ้าขาดความเพียรพยายามเพ่งพินิจอยู่เสมออย่างนี้นะแล้วปัญญินทรีย์นี่ก็ไม่เกิดขึ้นได้นี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะสัทธินทรีย์ก็สำคัญน่ะอินทรีย์คือศรัทธาถ้าความเชื่อนี่มันอ่อนแอลงแล้วความเพียรก็อ่อนไปตามกันหมดสติก็อ่อนสมาธิก็อ่อนปัญญาก็อ่อนเนี่ยทำทั้ง5อย่างนี้มันเนื่องถึงกันหมดเลยถ้อยๆก็อาศัยซึ่งกันและกันนั่นแหละรู้มันศรัทธานี่มันจะเป็นเบื้องต้นศรัทธานี่นะเพราะว่าเมื่อศรัทธาไม่เกิดแล้วความเพียรมันก็ไม่มีอย่างว่านะที่เช่นเชื่อว่าทำดีแล้วดีทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้นะแล้วก็เชื่อว่าในใจของตัวนี่ยังละกิเลสไม่หมดยังจำเป็นต้องเพียรละกิเลสถ้าไม่เพียรภาคเพียรพยายามละกิเลสก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ไอ้ความเชื่ออย่างนี้นะเมื่อมันไม่เกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่มีความเพียรนะ
มันนึกว่าตนอยู่ทุกอันนี้ก็พออยู่แล้วสบายอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปทำความเพียรอะไรต่อไปอีกนี่ให้เข้าใจแท้ที่จริงแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเกิดจากการกระทำทั้งนั้นรวมความลงแล้วนะความเพียรก็คือการกระทำนั่นเองเนี่ยเหมือนอย่างงานภายนอกนะทำนาทำสวนทำการค้าขายอะไรนี่กว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละเบี้ยมันก็ต้องทำงานนะไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพียรไม่ถอยมันก็ในที่สุดถึงเวลามันให้ผลการงานนั้นมันก็ให้ผลขึ้นมาอย่างทำสวนเนี่ยปลูกฝังพืชพันธุ์ลงแล้วเอาเพียรพยายามรักษาหญ้ารักษาศัตรูพืชเพียรพยายามใส่ปุ๋ยรดน้ำไปไม่ท้อไม่ถอยอย่างนี้ต้นพืชเหล่านั้นมันไม่มีศัตรูมาเบียดเบียนแล้วมันมีอาหารหล่อเลี้ยงลำต้นของมันเพียงพอมันก็เจริญงอกงามขึ้นเต็มที่ถึงการเวลามันก็ผลิดอกออกผลให้เจ้าของนี่เป็นอย่างนั้นมันเกิดจากความเพียรของมนุษย์ทั้งนั้นแหละสมบัติต่างๆในโลกอันนี้นะทีนี้หมู่มนุษย์ส่วนมากมันภาคเพียรพยายามแสวงหาแต่สมบัติภายนอกสมบัติภายในไม่สนนี่ขาดอันนี้เรื่องมันนะคันเอาไปอดทนภาคเพียรก็อดทนตั้งแต่หาแต่เงินแต่ทองเพียรพยายามหาแต่เงินแต่ทองพยายามหาแต่ลาภแต่ยศชื่อเสียงต่างๆนี่นะอันจะมาภาคเพียรพยายามน้อมเอาธรรมะเข้ามาสู่จิตใจน้อมสร้างธรรมะให้เกิดมีขึ้นในจิตใจนี่คนส่วนมากไม่ค่อยทำกันนะนี่นะดังนั้นมันจึงนานพ้นทุกข์นั่นแหละมีคนหมู่น้อยที่ภาคเพียรพยายามสร้างธรรมะเกิดขึ้นในใจอย่างที่แสดงมาแล้วนั่นนะสร้างศรัทธาความเชื่อให้เกิดขึ้นในใจอย่างนี้นะว่าเราเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ละกิเลสได้จริงๆละกิเลสหมดจริงๆอย่างนี้เชื่อไหมอย่างนี้นะถามตัวเองดูอ่ะถ้าตนเองเชื่อก็มันก็ตอบตัวเองว่าเชื่อ 100% ทีเดียวอะมีอะไรเป็นหลักฐานพยานว่าพระพุทธเจ้านั้นละอสวะกิเลสได้หมดจริงๆก็มีพระธรรมคำสอนของพระองค์มีพระสงฆ์ผู้ปวดตามผู้ปฏิบัติตามพระองค์นั้นเป็นสักขีพยานบรรดานักปราชญ์ทั้งหลายในโลกนี้นะที่จะไปแสดงความคิดความเห็นทางธรรมให้ลึกซึ้งละเอียดสุขุมเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีเลยนั่นไม่มีในโลกนี้นะไปดูสิตำราใดๆก็ดีไม่มีถ้าหากว่าพระองค์ละกิเลสไม่ขาดหมดอย่างนั้นนะพระองค์จะไม่รู้ธรรมะอันละเอียดละออเลยแล้วก็พระองค์ก็คงจะหวนกลับไปเสวยราชสมบัติอีกถึงบวชแล้วก็ดีถ้าหากว่าพระองค์ละกิเลสไม่ได้อย่างนั้นอันนี้ก็เป็นสักขีพยานอันหนึ่งเพราะพระองค์ยังหนุ่มแน่นตอนเสด็จออกบวชก็อายุเพียง29 ปีเท่านั้นเองพอภาคเพียรพยายามไป6 ปีพอดีพระชนมายุก็35 ปีก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคนในโลกและอย่างนี้พระองค์ยังไม่หวนกลับไปหาราชสมบัติต่างๆตั้งแต่ตอนที่ภาคเพียรพยายามแสวงหาทางตรัสรู้อยู่โน้นน่ะหาทางตรัสรู้แสนยากแสนลำบาก
ตั้ง6 ปีถ้าหากว่าอินทรีย์บารมีของพระองค์ไม่เต็มบริบูรณ์จริงๆเนี่ยคงจะท้อพระทัยคงจะหวนกลับไปเสวยราชสมบัติเป็นพระราชามหากษัตริย์ตามเดิมแต่นี่ถึงจะแสวงหาทางตรัสรู้ด้วยความยากลำบากอย่างไรก็ตามพระองค์ก็ไม่ย่อท้อปีที่6ก็ธรรมบารมีที่พงได้ส่งสมสั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาติก็มาดลบันดาลให้พระองค์ได้รู้หนทางสายกลางได้แต่ก่อนนั้นพระองค์ดำเนินไม่ถูกทางสายกลางมักจะลำเอียงไปทางอัตตะกิมฐานุโยคนั้นมากกว่ากามสุขัลลิกานุโยคทรมานพระองค์เกินขอบเขตอดนอนผ่อนอาหารอะไรต่ออะไรเข้าใจว่าพระองค์คงบำเพ็ญแบบนี้มานานนะแต่ว่าหากไม่ถึงขนาดเท่านั้นหรอกอันปีแรกไปหาปีที่5พวกนี้ก็คงทรมานพระองค์พอสมควรแต่ปีที่6นั่นแหละพระองค์เอาจริงๆอดนอนผ่อนอาหารจนยังเหลืออยู่เท่าเมล็ดงาในตำราท่านกล่าวไว้หมายความว่าวันหนึ่งฉันเท่าเมล็ดงานี่เท่านั้นแหละคราวนี้ร่างกายมันก็ทุกข์ผอมลงขนอะไรก็หล่นร่วงขนตามตัวตามอะไรพวกนี้ก็ร่วงหล่นลงไปเพราะมันไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงนะแต่พระองค์เจ้าทรงเปล่งอุทานว่าเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วนะเหตุที่พระองค์แสวงหาทางตรัสรู้ได้แสนยากนี่เพราะกรรมวิบากที่พระองค์ได้ทำมาแต่ข่าวเป็นทิสสาปาโมกอาจารย์ชาติหนึ่งสอนศิลปวิทยาให้กุมาร500พานักศึกษาไปเที่ยวในป่าไปเห็นพระฤาษีบิณฑบาตออกจากหมู่บ้านมาก็ไปว่าให้พระฤาษีเสียหายว่าพระฤาษีนี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ดีอะไรไม่ใช่จะมีคุณธรรมสูงส่งอะไรบิณฑบาตมาจากชาวบ้านแล้วมาฉันแล้วก็นอนหาแต่ความสนุกสนานเอาเปรียบชาวบ้านนักบวชเช่นนี้นะมันสมควรจะฉันแต่ข้าวแดงแกงส้มพระอุมนั่นแหละควรจะนุ่งใบไม้แทนผ้านุ่งผ้าห่มของชาวบ้านอะไรก็ว่าไปอย่างนี้นะแล้วกรรมนั่นแหละติดสอยห้อยตามพระองค์ไม่ลดละว่างั้นเนี่ยเมื่อพระองค์เสด็จออกบวชแล้วกรรมนั้นก็ไปตามสนองสกัดกั้นไม่ให้พระองค์เจ้ารู้จักหนทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ทรงแสดงอดีตชาติหลังของพระองค์ให้ภิกษุทั้งหลายฟังบัดนี้เมื่อกรรมนั้นมันหมดลงจึงได้เกิดธรรมนิมิตขึ้นมาปรากฏเป็นพิณ3สายแต่ในตำราท่านไม่ได้กล่าวว่าเห็นรูปร่างของคนมาดีดให้ฟังหรือไม่ก็ไม่ว่าเพียงแต่ว่าปรากฏเป็นพิน3สายสายที่แรกดีดทีเดียวก็ขาดเลยเพราะมันเคร่งเกินไปสายที่2ยานเกินไปดีดก็ไม่ดังไพเราะสายที่3นี่ไม่เคร่งไม่ยานเกินไปพอดีดเข้าไปเสียงก็ดังไพเราะเพราะพิงดีอย่างนี้แหละพระองค์เจ้าจึงมากำหนดนิมิตอันนั้นพิจารณาเทียบกับการปฏิบัติของพระองค์เท่าที่พระองค์บำเพ็ญทุกรกิริยาอยู่นี่เปรียบได้กับพินสายที่แรกมันเคร่งเกินไปถ้าหากว่าไม่ละ
ความเพียรอันเพ่งเกินประมาณนี้จะตายเสียเปล่าจะไม่ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณนี่เป็นงั้นสายที่สองยานเกินไปดีดแล้วก็ไม่ดังไพเราะอันนี้เปรียบได้กับบุคคลผู้ยินดีในกามคุณหมายความว่าร่างกายนั้นภาคจากกามคุณมาแล้วมาบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่ในป่าทำจิตใจสงบลงไม่ได้ใจก็ประวัติคิดปรุงแต่งไปตั้งแต่กามสุขสมบัติในบ้านในช่องไปนู่นอย่างนี้ผู้เช่นนั้นแม้จะทำความเพียรอย่างแรงกล้าขนาดไหนก็ไม่สามารถจะตัดสรุปมรรคผลนิพพานได้เหมือนอย่างพินสายวิญญาณผู้บริโภคกามคุณความประพฤติมันหย่อนยานไม่เคร่งครัดต่อศีลต่อธรรมหมายความว่าอย่างนั้นก็ไม่มีทางที่จะได้หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาได้โดยเด็ดขาดสายที่สามนั้นไม่เคร่งเกินไปแล้วก็ไม่ยานเกินไปเพราะดีดเข้าเสียงดังไพเราะเพราะพิ้งดีนั่นเปรียบได้กับที่ทางสายกลางคือการปฏิบัติฝึกตนนี่นะให้มันพอดีพอดีการบริโภคอาหารก็พอประมาณอย่าให้มากอย่าให้มากเกินไปอย่าให้น้อยเกินไปการนอนก็อย่าให้มากเกินไปอย่าให้น้อยเกินไปนี่นะให้พอพักผ่อนร่างกายพอสมควรวันหนึ่งสี่ห้าชั่วโมงคืนหนึ่งสี่ห้าชั่วโมงก็พอแล้วอย่างนี้การพูดการจาการทำอะไรกับให้มันพอดีพอดีเรียกว่าเว้นจากการกระทำความชั่วต่างๆทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีเมื่อเว้นจากการกระทำความชั่วห้าอย่างดังที่เคยพูดมาบ่อยมีปาณาติบาตเป็นต้นหมู่นี้แล้วได้ชื่อว่าเป็นความประพฤติดำเนินทางสายกลางด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพระองค์เจ้ารู้แนวทางสายกลางอย่างนี้แล้วก็จึงได้งดการทำทุกขกิริยาขั้นสุดท้ายนี้กั้นลมหายใจเข้าออกนี่เนี่ยก็ไม่ได้ตรัสรู้นี่นะจะได้เกิดนิมิตมาบอกแต่พระองค์ก็คลายความเพียรเหล่านั้นบิณฑบาตมาฉันให้ร่างกายเป็นปกติแล้วพอดีก็เดือนหกเพนมาถึงเข้าพระองค์ก็จึงได้ดำเนินทางสายกลางทำจิตใจเป็นกลางวางใจเป็นหนึ่งอย่างที่เคยแสดงให้ฟังมาแล้วอยู่บ่อยๆนั่นแหละในที่สุดก็ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ นี่แหละสักขีพยานไอ้ที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าละสิ้นกิเลสจริงๆเพราะเรารู้ได้โดยธรรมเทศนาเมื่อผู้ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์แล้วบางท่านมีบารมีแก่กล้าเต็มบริบูรณ์มาแล้วก็ได้บรรลุอรหัตผลทันทีแล้วขอบวชได้อันนี้ก็เป็นสักขีพยานอันหนึ่งว่าพระองค์ได้ตรัสรู้ถ้าพระองค์ไม่ตรัสรู้ไปแสดงธรรมผู้อื่นฟังผู้อื่นก็ไม่สามารถที่จะตรัสรู้ตามได้แต่บางพวกบางท่านก็ฟังธรรมะรู้ข้อปฏิบัติแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติไปบางท่านก็ไม่นานได้สำเร็จอรหันต์หรือสำเร็จโสดาสกิทาคานาคาตามวาสนาของตนแต่บางจำพวกก็ปฏิบัติไปนานจนเฒ่าจนแก่กว่าจะได้บรรลุมรรคผลในขั้นต้นเป็นโสดาเป็นต้นไป
มันตามกำลังวาสนาบารมีของคนเพราะว่าคนเรามันสร้างบุญบารมีมาไม่เท่าเทียมกันนี่บางคนก็สร้างมามากแล้วใกล้จะเต็มแล้วก็มีบางคนก็สร้างมาจนเต็มแล้วถึงเต็มแล้วก็ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมคำสอนจากพระพุทธเจ้าก่อนก็บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้เลยบารมีของพระสาวกเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นก็องค์ภาคเพียรแสวงหาทางตรัสรู้โดยลำพังพระองค์เองพระองค์ตรัสรู้แจ้งได้โดยลำพังพระองค์เองไม่มีใครมาแนะนำสั่งสอนในโลกุตระธรรมเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยเมื่อเราฟังเรื่องราวของพระพุทธเจ้าก็ดีเรื่องภาษาพวกทั้งหลายมาอย่างนี้เราก็จะเกิดความรู้พิสดารขึ้นความรู้กว้างขวางขึ้นก็จะมาพิจารณาดูอุปนิสัยของตนได้แบบนี้นะตนนั้นมีอุปนิสัยวาสนาแก่กล้าอย่างไรบ้างหรือว่าอุปนิสัยอ่อนแอยังไงมันก็รู้เรื่องของตัวเองได้บัดนี้นั่นเองเมื่อรู้ว่าตนนั้นยังมีวาสนานิสัยยังอ่อนโยงนี่ก็ภาคเพียรพยายามไปไม่ท้อไม่ถอยอย่างนี้แหละเรานี่บุญบารมีวาสนายังอ่อนอยู่อินทรีย์ยังอ่อนอยู่เอาละเราจะเริ่มทำความเชื่อให้มันแก่กล้าขึ้นเมื่อเรื่องใดที่มันยังความเชื่อมันยังไม่เพียงพอก็พยายามใช้ปัญญาสอนใจให้มันเชื่อมั่นลงไปเช่นยังเชื่อมั่นในศีลยังไม่เพียงพออย่างนี้นะมันยังไม่ค่อยเอาใจใส่ในการรักษาศีลเท่าไหร่ไม่มีสติก็ห่างบางทีทำผิดไปแล้วจึงรู้ตัวก็มีอย่างมูนี้นะนั่นเรียกว่าความเชื่อมันไม่เข้มแข็งถ้าความเชื่อมันแรงกล้าแล้ววะนี่มันก็มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอระมัดระวังมือเท้าระมัดระวังคำพูดคำจากลัวมันจะผิดศีลผิดธรรมนี่ต้องระวังอยู่เสมอทำอะไรพูดอะไรก็คอยระวังระวังอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ค่อยผิดพลาดวะนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้อินทรีย์มันก็แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆไปเพราะเรากันนี่เรากันความชั่วออกไว้แล้ววันนี้ทำอะไรพูดอะไรก็มีแต่ดีๆไปเรื่อยๆไปการทำดีพูดดีนั่นแหละมันทำให้อินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นเดี๋ยวว่าทำให้ความดีมันมากขึ้นให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าหากว่าทำดีไปหน่อยเผลอไปทำชั่วเข้าไประยะหนึ่งอย่างนี้นะมันก็ทำให้ขาดการกระทำความดีแล้วในระยะนั้นนะความชั่วเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนั้นเห็นได้อินทรีย์มันจึงค่อยแก่กล้าไม่ได้ง่ายๆมันก็เพราะว่าเผลอไปสะสมกรรมชั่วเข้าใส่ไว้อย่างนี้นะให้พากันเข้าใจความหมายของการว่าทำความเพียรหรือว่ามีสติสัมปชัญญะนี่นะคอยระมัดระวังไม่ให้ตนเผลอไปทำชั่วพูดชั่วนะอันนั้นผิดศีลผิดศีลด้วยแล้วก็ผิดธรรมด้วยไม่ใช่ว่าจะผิดศีลอย่างเดียวนะธรรมก็ผิดเช่นอย่างว่าไอ้ศีลนี่มันจำกัดลงเพียงแค่ว่าอย่างว่าไปฆ่าสัตว์อย่างนี้นะถ้าไปเจตนาฆ่ามันตายลงไปจริงๆเนี่ยศีลนั่นจึงขาดอย่างนี้นะถ้าหากว่าเพียงแต่ว่าไปแสดงกิริยาหยาบคายอะไรต่อสัตว์ต่อคนไปอย่างนี้ไม่สำรวมพูดจาอะไรก็ไม่สำรวมระวังแต่ว่าไม่ถึงกับผิดศีลอย่างนี้มันก็ผิดธรรมเลยวันนี้นะผิดธรรมข้อไหนข้อขันติโสรัจจะขาดความอดทนนั่นเองไม่อดทนเวลาที่เรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมา
เนี่ยก็ฉุนเฉียวขึ้นในใจแล้วก็แสดงออกทางกายทางวาจาออกไปแต่ไม่ถึงกับให้ศีลขาดแต่ผิดธรรมนี่มันเป็นอย่างนั้นได้เข้าใจเมื่อใจมันฉุนเฉียวขึ้นมาแล้วอดรนทนไม่ไหวมันก็แสดงกิริยาไม่ดีไม่งามออกไปนั่นเรียกว่าขาดโสระจะความสงบสงเงียบตามธรรมดาเมื่อจิตยังไม่ฉุนเฉียวอะไรเนี่ยกิริยามารยาทอะไรก็ดีทั้งนั้นแหละพูดจาปราศัยอะไรก็อ่อนโยนอ่อนน้อมกิริยาทางกายก็อ่อนโยนเป็นปกติทันเวลาที่จิตใจได้รับรู้อารมณ์ที่ไม่น่าพอใจยังสามารถฉุนเฉียวขึ้นมาแล้วมันระงับไปอยู่กว่านี้นั่นแหละมันจึงระเบิดออกมาทางกายวาจาเสียความสงบเสงี่ยมเสียความอดความทนไปนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำว่าผิดศีลผิดธรรมไม่ใช่อันเดียวกันนะมันคนละลักษณะกันผิดศีลนั้นตั้งเจตนาละเมิดจริงๆข้อที่พระองค์บัญญัติห้ามไว้มันถึงผิดศีลแบบนี้นะศีลจึงขาดเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นน่ะจึงจำเป็นต้องสนใจในการฟังในการดูตำรับตำราในการท่องบนจดจำเอาข้ออัดข้อธรรมที่สำคัญสำคัญนั่นผู้ใดดูธรรมะไปพบข้อธรรมะอันใดอันสำคัญสำคัญมันดูเฉยๆจำไม่ได้ท่องเอานี่ข้อวินัยก็เหมือนกันข้อใดสำคัญสำคัญมันจำไม่ค่อยได้ก็ท่องเอาอย่างการแสดงอาบัติอะไรพวกนี้นะก็ต้องศึกษาผู้บวชเข้ามาใหม่นะต้องศึกษากับผู้ที่บวชมาก่อนแสดงอาบัตินี้เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะแสดงความผิดของตนต่อหน้าเพื่อนภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเมื่อตนได้ล่วงสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งมาแค่อย่างนี้อย่าไปปิดบังไว้เหตุนั้นก่อนแสดงอาบัติจึงค่อยระบุชื่อของอาบัติที่ตนต้องสักก่อนระบุวัตถุคือว่าผมขอแสดงอาบัติต่อท่านเนื่องจากว่าผมได้ขุดดินอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าได้ตบยุงให้ตายได้เผลอไปตบยุงให้ตายอย่างนี้นะเราไม่ต้องปิดบังไม่ต้องละอายต้องวัดระบุวัตถุออกมาเลยเพื่อความบริสุทธิ์ต่อไปเมื่อเราแจ้งไอ้ความผิดของตนให้เพื่อนผู้รับแสดงอาบัตินั้นแล้วอย่างนี้เราจึงคอยว่าคำบาลีต่อไปให้ท่านผู้รับอาบัตินั้นได้รับรู้ว่าท่านองค์นี้ได้ต้องอาบัติอันนั้นอย่างนั้นอย่างนี้นะมันจึงแจ่มแจ้งดีแล้วก็มันก็แสดงอาบัตินั้นก็ตกเรียกว่าโทษไม่มีโทษก็หมดไปนี่ต้องให้เข้าใจนะแต่ส่วนมากไม่เป็นอย่างนั้นน่ะไม่ระบุความผิดเลยพอเริ่มเข้าก็แสดงอาบัติสัมภูรานานาวัตถุกาไปหมดเลยต้องหมดถ้าตามคำแปลนะอาบัติปาจิตตีมีเท่าไหร่ต้องหมดแสดงหมดเลยนี่ไอ้อย่างนี้เราว่ามันพิจารณาดูแล้วมันไม่ถูกอ่ะ ฉะนั้นก็ต้องทบทวนดูก่อนแสดงอาบัติเอ๊ะเรามันต้องอาบัติอะไรบ้างอย่างนี้นะถ้าหากว่าสงสัยอย่างนี้ก็บอกตรงๆเลยบอกเพื่อนผู้รับอาบัติผมสงสัยว่าผมจะต้องอาบัติอันนั้นนะเมื่อสงสัยแล้วนี่
ท่านก็ปรับอาบัติทุกกฎถ้าเพียงสงสัยเราก็แสดงอาบัติทุกกฎอย่างนี้แหละแต่ถ้าไม่สงสัยว่าผมได้ต้องอาบัติข้อนั้นจริงได้ทำอย่างนั้นจริงนี่แสดงว่าต้องอาบัติปาจิตตีอย่างนี้เพราะขุดดินอย่างนี้หรือเพราะตบสัตว์ให้ตายอย่างนี้นะแล้วก็แสดงอาบัติปาจิตตีโดยตรงถ้าหากว่าขุดดินก็ขุดฟันไม้ก็ขุดฟันฟันไม่ถดนะไม่ยืนต้นอยู่ไม่นั่นแหละแล้วก็ฆ่าสัตว์ก็ฆ่าอย่างนี้นะมันหลายตัวอย่างนี้ท่านเรียกว่าต้องอาบัติหลายตัวต่างวัตถุกันทำแสดงแล้วก็ว่าอหังพันเตสมุหูลานานาวัตถุกายโยปาจิตติยาโยอปติโยอปันโนตาปฏิเดเสมิอย่างนี้แหละถ้าว่าต้องอาบัติตัวเดียวเพียงแต่ว่าตบยุงบ่สมมุตินะตบยุงหลงเผลอไปตบยุงให้ตายตัวหนึ่งอย่างนี้นะเราแสดงอาบัติก็รู้ว่าอหังพันเตเอกังปาจิตติยังอาปติงอาปันโนตังปฏิเดเสมิข้าพเจ้าต้องอาบัติปาจิตติตัวเดียวนี่ขอแสดงต่อท่านอย่างนี้นะขอท่านจงรับรู้ไว้เราต้องศึกษาให้เข้าใจมันตลอดอย่างนี้นะการแสดงอาบัติเมื่อต้องอาบัติหลายตัวหลายตัวอย่างหนึ่งหลายครั้งอย่างหนึ่งนะถ้าหลายครั้งมันก็ตัวเดียวหลายครั้งเช่นขุดดินอย่างนี้นะขุดลงไปทีหนึ่งก็เป็นอาบัติตัวหนึ่งสองทีก็สองตัวสามทีก็สามตัวเป็นอาบัติปาจิตตีนั่นแหละแต่ว่ามันหลายตัวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อแสดงอาบัติก็บอกว่าข้าพเจ้าขอแสดงอาบัติปาจิตตีต่อท่านเพราะข้าพเจ้าขุดดินหลายทีอย่างนี้นะเมื่อคำแสดงก็ว่าอาหังพระเตสัมมหุลานานาไม่ต้องว่าวันนี้นะเพราะมันวัตถุเดียวกันอหังพันเตสมูลาปาจิตติโยอปาจิตติยาโยอปติโยอปโนตาปฏิเดเสมิอย่างนี้นี่การแสดงอาบัตินะเราต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างนี้อาบัติทุกกฎหมู่นั้นน่ะต้องดูในเสกขิยวัตรทำยังไงเป็นอาบัติทุกกฎนี่ต้องดูแหละผู้บวชเข้ามาแล้วนะอย่าไปเมินเฉยนะเมื่อไปเมินเฉยแล้วตนต้องอาบัติไปไม่รู้ตัวก็มีอย่างนี้แล้วก็บวชอยู่ด้วยความเศร้าหมองมันก็ไม่มีอนิสงส์อะไรมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเมื่อเราเห็นว่าพรหมจรรย์นี้นะเหมาะสมกับเราแล้วเราต้องมีชีวิตอยู่กับพรหมจรรย์นี้แหละอย่างนี้แล้วโอ้เราต้องศึกษาธรรมวินัยให้ละเอียดแล้วออกเข้าไปอันใดที่ตนคิดพิจารณาไม่ออกจำไว้ก็ถามอุปัชฌาย์อาจารย์หรือผู้รู้ต่างๆนี้นะให้ท่านชี้แจงให้ฟังเท่าที่อยู่มานี่ไม่ค่อยมีการไถ่ถามอะไรกันข้อข้องใจอะไรก็ไม่ค่อยมีนี่แสดงว่ามันไม่ได้สนใจถ้าสนใจจริงๆมันต้องมีแหละข้อข้องใจที่คิดไม่ออกอธิบายไม่ได้ข้อธรรมข้อวินัยนะมันต้องมีเพราะฉะนั้นน่ะนี่เป็นการเตือนให้ไปดูไปคิดไปอ่านกันนะต่อไปนี้อย่าไปนิ่งนอนใจนี่แหละนอกจากการภาวนาทำใจให้สงบลงไปการเจริญปัญญาวิปัสสนาแล้วเราก็มาดูตำรับตำรามาคิดวิจารณ์ธรรมวินัยให้เข้าใจโดยแจ่มแจ้งแล้วอย่างนี้แล้วก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในอัปปมาทธรรมคือความไม่ประมาทกว่าจะเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยนี้จบเพียงลงเพียงเท่านี้